ผมกับงงว่าคนที่ออกมาซัดเรื่องหมื่นบาทเนี่ยทำไมพี่ทาไม่พูดหรือผมไม่เห็นเนื้อออกว่าทำไมต้องเป็นธนาธรเนืน่อออกว่าซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับพักด้วยนะครับคือพี่ทาเนี่ยยังเขาเขาแค่ยุติบทบาททางการเมืองเพราะยังอยู่ในคดีความนะพี่ทาย,ยังไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะถูกปะ่ะแล้วพี่ทาก็ <S <S <ร>ามีตาแหน่งในพัก,พกเออเขามีตําแหน่งในพักใหญ่โตนะเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักใช่ไหมฮะ น้ำแดงใหญ่กว่าธนาธรซึ่งเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณพักอ่ะใช่ไหมเทาโดยโดยระเบี่ยวธนาธรไม่มีตําแหน่งใช่ไหมฮะทำไมสื่อไปให้ความสนใจกับธนาธรและทําไมธนาธรต้องเปิดเปิดแบบแถลงเรื่องเนี้ยคือผมอยากฟังพิธาพูดเรื่องซอว์พาวเวอร์ผมอยากฟังพิธาพูดเรื่องเงินดิจิตอลเพราะผมยังเชื่อว่าถ้าพิธาหลุดคดีพิธายังต้องกลับมาเป็นหัวหน้าพักผมคิดว่าแต่จะไม่เป็นก็ได้คาอธิบายที่ผมไม่ซื้อคําอธิบายที่บอกว่าเฮ้ย ก็พิธาก็ต้องเงียบเงียบไปเพราะช่วงนี้จะเป็นการพิจารณาคดีเฮ้ยไม่ใช่แล้วสําหรับผมเนี่ยผมยังไม่ผมไม่มีผมไม่มีข้อมูลแต่ผมคิดว่าตามความคาดหวังของผมผมอยากฟังพิธาพูดเรื่องนี้ผมยังไม่ได้โจมตีว่าทําไมพิธาไม่พูดนะ